ตกรุ่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ iPad Pro ปี2018ที่เราใช้กันอยู่นะครับที่ผมใช้อยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้นะครับ Apple นะครับได้เปิดตัว iPad Pro ปี2020ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมันมีอะไรอัปเกรดบ้างแล้วก็มันน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันครับอย่างแรกนะครับที่ Apple เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของ CPU นั่นเองใน iPad Pro ปี2020นะครับ Apple ได้ใส่ CPU A12Z เข้ามานะครับซึ่ง CPU ตัวเดิมของ iPad Pro ปี2018เนี่ยก็เป็น CPU A12X นะครับซึ่งก็มีความแรงมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า CPU A12Z ที่เปิดตัวมาใหม่เนี่ยมันยังคงเป็นรหัส A12 อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันพ่วงท้ายมาด้วยรหัส Z เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงมากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับหน้าจอหรือว่าดีไซน์ต่างๆนะครับทุกอย่างยังคงเป็นแบบเดิมนะครับยังคงใช้ Apple Pencil ในเจเนอเรชันที่2แบบเดิมนั่นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับเป็นเรื่องของสเปคภายในครับนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยี Wi-Fi ต่างๆเนี่ยเขาพัฒนานะครับเปลี่ยนไปใช้เป็นเทคโนโลยี Wi-Fi เวอร์ชันที่6นะครับซึ่งก็มีอัตราการรับส่งข้อมูลที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับรวมไปจนถึงรุ่นเซลูล่านะครับเขาก็ปรับปรุงไปใช้ LTE แบบระดับกิกะบิตซึ่งเป็นระบบ 4G นะครับที่เรียกว่าเร็วที่สุดในท้องตลาดเท่าที่เราจะหาได้กันในตอนนี้แล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเรามันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับสำหรับ 4G ที่ตัวเครื่องนะครับลำโพงที่ตัวเครื่องยังคงมีลำโพงแบบ4ตัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาปรับปรุงนะครับมีการอัปเกรดในส่วนของไมโครโฟนให้ดีขึ้นมีคุณภาพระดับโปรมากขึ้นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้คุณภาพที่พัฒนาขึ้นมามากขนาดนี้เราจะได้นำไปใช้งานในลักษณะไหนแล้วก็มันจะให้เอาท์พุตของงานออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับสิ่งที่แตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัดกับiPad Pro ปี2020เปรียบเทียบกับ iPad Pro ปี2018นะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องหลังนั่นเองซึ่งกล้องหลังนะครับ iPad Pro ปี2020เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้โมดูลกล้องหลังเหมือนกับ iPhone 11เป๊ะๆ เลยครับนั่นก็คือมีกล้องแบบ Normal นะครับที่ทางยาวโฟกัส28มม.นะครับแล้วก็มีกล้อง Ultra Wide ครับที่ทางยาวโฟกัสประมาณ14มม.นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการยกยวงเอากล้องของ iPhone 11นะครับมาใส่ใน iPad Pro ปี2020แต่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจริงๆครับนั่นก็คือเซ็นเซอร์ LiDAR Scanner ของ iPad Pro ปี2020ถ้าเกิดจะว่างตามตรงนะครับมันก็คือเซ็นเซอร์ Time of Flight หรือ TOF นั่นเองครับเป็นเซ็นเซอร์ที่มีเอาไว้สำหรับงานวัดระยะด้วยเทคนิคพิเศษนะครับในการช่วยในการคำนวณระยะห่างวัตถุกับตัวกล้องนะครับเทคนิค Time of Flight ในกล้อง LiDAR Scan นะครับก็คงจะมีไว้ช่วยในเรื่องของงาน AR ที่จะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงถ้าเกิดเราใช้กล้องหลังนะครับในการถ่ายภาพ Portrait Mode เนี่ยก็คงจะได้ภาพ Portrait Mode ที่มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดใน iPad Pro ปี2020นี้ที่ออกมาใหม่นะครับนั่นก็คือ NewMagic Keyboard ครับซึ่งเป็น Magic Keyboard ตัวใหม่ที่เอามาติดกับ iPad Pro ปี2020นี้นะครับจุดเด่นของ New Magic Keyboard ตัวใหม่นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีไฟเรืองแสงแล้วมันมีแบ็คไลท์อยู่ใต้ปุ่มแล้วทำให้เราสามารถใช้งานในที่มืดได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมี Trackpad นะครับทำให้เราสามารถใช้Trackpad ตัวนี้เสมือนกับเมาส์ในการทำงานต่างๆนะครับบน iPad ของเราได้คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นและตัว New Magic Keyboard นะครับเขาก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเขามีพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จไฟนะครับเพิ่มเข้ามาให้อีก1พอร์ตเพื่อให้เราสามารถใช้พอร์ตที่อยู่บนตัว iPad Pro ปี2020ของเราเนี่ยในการเชื่อมต่อดองเกิลแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะครับได้อย่างสะดวกง่ายดายโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีพอร์ตในการที่จะเชื่อมต่อไฟอีกต่อไปและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจุดเด่นๆนะครับที่ iPad Pro ปี2020นะครับได้มีการปรับปรุงได้มีการพัฒนามากขึ้นมานะครับเรายังคงไม่เห็นสเปคเต็มๆที่อยู่ภายในเครื่องนะครับว่ามีชิ้นส่วนใดอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างส่วนที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของแรมนะครับว่าใน iPad Pro ปี2020เนี่ยเขาจะอัปเกรดแรมเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าอย่าง iPad Pro ปี2018ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีแรมเพียงแค่4 GB ผมก็อยากที่จะให้มันมีแรมเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น6 GB เป็นอย่างน้อยก็ยังดีนะครับเพื่อที่การทำงานแบบมัลติทาสกิ้งนะครับจะได้มีความลื่นไหลแล้วก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับ iPad Pro ปี2020เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ